าแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำเวลา 13:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com และ YouTube daradailyofficial เริ่มต้นกันที่นางเอกสาวไซส์มินิเต้ยจรินพรที่จะมาอัปเดตอาการหลังเกิดอุบัติเหตุจากกล้ามเนื้ออักเสบแล้วไปต่อกันที่ครอบครัวของไฮโซกรกับศรีริต้าที่หลายคนแอบลุ้นว่าเบบี้คนที่2จะมาหรือยังหลังลูกชายบ่นอยากมีน้องส่วนครอบครัวนี้มิกบรมวุฒิกับเบนซ์พรชิตาที่ดูเหมือนว่าลูก3คนจะยังไม่พอเพราะมีเปยๆว่าอยากจะมีคนที่4ตามมาแล้วมาปิดท้ายกันที่คู่จิ้นเอิร์ธมิกที่เพิ่งจะจัดแฟนมีตติ้งแฟนเดย์อินแบงคอกแถมยังเป็นคู่เปิดคู่แรกของค่ายด้วยรวมทั้งสปอยแฟนมิกครั้งต่อไปด้วยจะจัดที่ไหนต้องไปกระซิบถามแล้วจ้าเต้ยได้ไปวิ่งแล้วเต้ยไปมาแล้วเต้ยไปมาแล้วค่ะแต่ว่าเต้ยยังวิ่งไม่ครบแต่เล่าเหตุการณ์วันนั้นก่อนที่จะมาเรื่องของเรื่องอ่ะมันจะดูโง่มากเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเลยความจริงก็คือวันนั้นนัดกันว่าจะไปวิ่ง10โลค่ะถ้าเกิดว่าเรตติ้งมันเกิน5ซึ่งมันแบบ 5.7 ก็เลยแบบโอเควันต่อไปเดี๋ยวไปวิ่งกัน10โลนี่ก็ลงรถมาเลยแล้วก็แบบโอ้ยยืดยกขาขึ้นมาพาดเสร็จปุ๊บจันจิก็บอกว่าพี่เต้ยหันทางนี้แล้วก็ยกตัวไปทางนี้นะแล้วก็ทำตามเรียบแล้วก็เปรี้ยจากเปรี้ยเลยเหรอเปรี้ยเลยกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆก่อนหน้านั้นมันไม่มีการวอร์มอะไรเธอมายืดเส้นก่อนเหรอก็นี่ไงเต้ยกำลังยืดเส้นอันนี้คือกำลังยืดเส้นซ้อมมาก่อนเลยแบบเหตุเกิดตอนยืดเส้นยังไม่ได้วิ่งเลยลงจากรถมา5นาทีปุ๊บยืดเส้นยืดกล้ามเนื้ออักเสบไปโรงพยาบาลแต่วันนั้นเราก็มั่นใจใช่ไหมว่าตอนแรกเรามั่นใจว่าวิ่งได้แน่เลย10โลก็วิ่งได้ไม่ได้ก็ต้องวิ่งเพราะว่ามันภูมิใจกับเรตติ้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆตอนไหนก็ไปหาหมอเลยไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งค่ะใช่ก็ไปหาหมอฉีดยาการเป็นยังไงหมอบอกว่าเป็นแฮมสติงค่ะที่มันแบบอาจจะผิดรูปอะไรเงี้ยก็เป็นกล้ามเนื้ออักเสบนิดหน่อยไม่ได้ร้ายแรงค่ะแต่ว่าที่ต้องไปฉีดยาเพราะว่าวันต่อไปต้องทำงานก็เลยแบบต้องไปฉีดยามันหน่อยหน่อยไหมแบบตั้งใจไว้ถ้าดีมีแผลไปหมดเลยไม่หน่อยค่ะดูเป็นขับมากกว่าใช่ตอนนี้วิ่งไปกี่โลแล้วก็ไปวิ่งมาแล้วค่ะล่าสุดวิ่งได้ประมาณ6โลแต่ได้ทำการเจรจากับท่านไว้ว่าขอแบ่งเป็นครึ่งครึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีขอไปวิ่งได้ไหมมีค่ะก็แก๊งเดิมก็ต้องไปวิ่งกับเต้ยอีกรอบนึงไม่หรอกวันนั้นคือเขาก็ไม่ได้วิ่งกันเลยหรอกเลยอ๋อวันนั้นเขาวิ่งค่ะวิ่งก็วิ่งต้องวิ่งกับเต้ยใหม่อีกรอบนึงใช่แล้วตอนที่เขากล่าวบนกันอ่ะเต้ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะเขาพูดว่าถ้าเรตติ้งถึง5ทีมมาตาลดาและเต้ยจรินพรจะมาวิ่งค่ะสำคัญใช่คือมันดูยากไงเพราะว่าการวิ่ง10โลของเต้ยอาจจะยากเลยเขาก็เลยใช้ชื่อเต้ยไปบนด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้แล้วเข็ดเลยมั้ยเต้ยบอกว่าเราก็ดูเป็นสาวเฮลตี้แบบออกกําลังกายเนาะแต่ว่าอันนี้แค่ยืดอ่ะกล้ามเนื้อเสร็จแล้วอ่ะไม่ได้ออกกําลังกายดูห่วยมากไม่เรียกว่าไม่เข็ดค่ะแล้วก็อยากพยายามที่จะออกกําลังกายให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนั่นแหละค่ะคือมันไม่ได้อ่ะมันแค่ยืดแล้วมันจะมากล้ามเนื้ออักเสบอย่างงี้มันไม่ได้แต่ยังแล้วตอนนี้คือหายดีแล้วหายแล้วค่ะนี่ไปเดินป่ามาแบบเป็น3วัน75โลยังไม่เห็นเป็นไรเลยแค่ยืดปุ๊บไปเลยยังเต็มที่อะไรเงี้ยว่าไงบ้างวันนั้นคนในทีมอ่ะทุกคนก็พูดว่าเต้ยนี่มันมาตาจริงๆเลยเนาะแบบยังไม่ทันไรเลยแล้วคือเจมเขาออกวิ่งไปก่อนค่ะแล้วพอเขากลับมาเขาไม่เห็นเต้ยก็มีคนบอกว่าเต้ยไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็อ๋อเออเขาก็ไม่แปลกใจไม่ตกใจด้วยหรอก็น่าจะแบบเป็นห่วงนิดๆแต่ว่าตามสไตล์เจมเขาก็แบบรู้อยู่แล้วว่าแบบไม่ได้เป็นอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นล่าสุดก็แบบนัดกับเจมไปวิ่งอีกแต่เต้ยไม่ได้ไปวิ่งไปค่ะวันนั้นเต้ยไปค่ะนั่นแหละใช่วันที่6โลนั่นแหละก็ไปวิ่งกับเขาใช่อีกเรื่องนึงเลยครับว่าล่าสุดเพิ่งไปได้โอกาสได้พุ่มลาไปเจอน้องมารินใช่ไหมคะก็ตั้งแต่มารินเกิดมาเต้ยยังไม่เจอมารินเลยค่ะก็ไปเจอมารินวันนั้นก็น่ารักมากค่ะมารินเป็นเด็กตลกอ่ะโดนหลานตกก็แล้วโดนตกเลยคือแบบเป็นคนหน้านิ่งๆแต่ว่าเวลาให้เล่นฟิลเตอร์อ่ะฟิลเตอร์น่ารักอ่ะเขาไม่เอาค่ะเขาต้องเอาฟิลเตอร์ตลกอย่างเงี้ยเขาจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบน่ารักดูเป็นแบบ
ผู้หญิงที่แบบลุยๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีรับขันลานถูกไหมยังเลยแอบคิดไหมเขาจะได้ไหมไม่เจอเราด้วยความที่ก่อนหน้านี้ถ่ายละครสองเรื่องด้วยค่ะแล้วก็ช่วงที่เขาแบบนัดกันอะไรเงี้ยพอดีมารินข้อตอนโควิดพอดีก็เลยยังไม่ได้มีจังหวะที่ไปเจอตอนนี้ใช่พร้อมอีกรอบนึงแล้วถึงจะได้เจอมีเวลาไปเจอไหมเนี่ยแล้วพอดอกก็จะหาเวลาไปเจอก็รับขวัญก็รับเป็นสองเท่าไปเลยเนาะได้ถ้าอย่างพอเราได้อุ้มได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากฉันจะมีบ้างเหมือนกันเลยมีไหมมีความรู้สึกมีไหมห่างไกลมากเลยทำยังไงดีนะก็ยังไม่ใช่น่าจะยังไม่ใช่จังหวะอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะไม่เลยค่ะใช่คือเป็นคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องมีหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่มันแบบพอดีอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องดูคนข้างๆด้วยอะไรเงี้ยถ้าอย่างมันพอดีสมบูรณ์อะไรเงี้ยก็มีได้แต่ค่อนไปทางไม่มีซะมากกว่าค่ะไม่เห็นภาพเองเหรอในละครเราก็เคยท้องไหมเคยแต่เราไม่เห็นภาพแบบในชีวิตจริงนะคะอุ้มท้องไม่ได้คิดว่าแบบอยากมีลูกแต่คิดว่าอยากมีคู่ชีวิตมากกว่าเป็นในเครือกนั้นมากกว่าค่ะแต่เราก็ดูแบบชอบกับเด็กเล่นเด็กได้ดีแล้วก็เด็กๆก็ดูชอบเต้ยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นนาเต้ยของทุกคนไปก่อนเรื่องนี้เราปรึกษาหรือว่ามีแบบคุยกับคนข้างๆเราไหมคะเพราะว่ามันอาจจะต้องเป็นแพลนในอนาคตอะไรเงี้ยไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยแล้วมันมีจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าไอ้นี่เราไม่อยากมีลูกแค่รู้สึกว่าคือเหมือนเต้ยอ่ะตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลครอบครัวค่ะใช่แล้วก็จะมีความแบบว่าแบบปกป้องแล้วก็แบบเป็นห่วงครอบครัวมากๆอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่น้องชายแล้วถ้ามีลูกเนี่ยจะไหวไหมนะอะไรเงี้ยจะคิดไปในแนวนั้นมากกว่าแต่ถ้าทุกอย่างมันพร้อมแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคก็มีได้ไม่ได้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วไม่แต่เต้ยเคยพูดเรื่องนี้กับแม่ว่าแบบความคิดในเรื่องนี้เราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาชิลมากคือไม่จำเป็นต้องมีหลานก็ได้เขาไม่ได้ซีเรียสคือบางบ้านก็อาจจะบอกว่าอยากมีหลานอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเต้ยไม่เป็นไม่มีเลยคือคุณพ่อคุณแม่นี่อาจจะเป็นด้วยความที่เขาแบบสมัยใหม่ด้วยเขาก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องอุ้มหลานแต่จริงๆถ้าวันนึงมีเขาก็คงแฮปปี้อยู่แล้วค่ะใช่กวินก็ไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะก็เขาก็จะเริ่มเข้าสังคมแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วค่ะเราเป็นยังไงบ้างคะพอลูกต้องเริ่มไปเข้าโรงเรียนอาจจะเป็นช่วงเวลายังสั้นๆอยู่อะไรแบบนี้ช่วงแรกๆเราก็ลุ้นกันมากเลยว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะเป็นอะไรไหมเขาจะกินนอนจะเป็นอะไรไหมคือลิต้าเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนก็จะเป็นห่วงเหมือนกันหมดนะคะแล้วก็พอเราเห็นว่าลูกเราพัฒนาการดีขึ้นหลังจากไปเรียนนี่ก็เป็นอะไรที่แบบดีใจเนาะใช่ค่ะก็เห็นได้ชัดเพราะว่าคือตอนนี้กลับมาเริ่มพ่อโรงเรียนจะมีสอนภาษาจีนด้วยก็จะกลับมาเริ่มพูดภาษาจีนกับใส่พ่อแม่ซึ่งตอนนี้พ่อแม่ก็ต้องทำการบ้านหนักพอๆกับลูกใช่ใช่แบบแอบเกาะรั้วดูความเป็นไปอะไรขนาดนี้มีอยู่แล้วค่ะก็ไปส่องเลยวันแรกก็เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นที่สุดเนาะก็คือวันแรกเขาจะมีอาการร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยก็เราก็จะแบบไปลุ้นเขาจะอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหลังๆนี่คือพูดเป็นภาษาจีนออกมาเลยแต่ก็สบายใจเพราะวันแรกพอตอนเช้าไปส่งร้องไห้พอไปรับถามว่าโอเคไหมพรุ่งนี้มาไหมบอกมาก็โอเคสบายใจหลังจากนั้นก็ไม่มีร้องอีกก็โอเคละเขาน่าจะปรับตัวได้ถือว่าพ่อแม่ร้องวันไหนอะไรนะครับลูกเขาแบบที่โรงเรียนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยปรับตัวง่ายจริงๆจริงๆเซอร์ไพรส์ไหมไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้ต้องให้เครดิตภรรยาเพราะว่าคือเหมือนเขาก็เตรียมตัวลูกมาประมาณนึงคือก่อนไปเข้าโรงเรียนก็พาไปแบบพวกเพลย์กรุ๊ปพวกอะไรเงี้ยซื้อกวินก็เขาก็จะคุ้นเคยประมาณหนึ่งกับการบางทีต้องอยู่กับคุณครูอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็คืออย่างตัวลิต้าก็จะพาไปเพลย์กรุ๊ปพามาเจอพี่ๆเจอเพื่อนๆพาออกไปข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่กลัวคนแล้วเขาก็ไม่ตื่นคนแล้วก็เนี่ยเรียนรู้เร็วเราก็เหมือนโตไปพร้อมกับเขาเนอะเพราะว่าการเป็นพ่อแม่ก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเราค่ะแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรกับเรื่องภาษาจงภาษาจีนอะไรอย่างนี้ก็คือน้องมีความสนใจด้านภาษาเลยใช่ไหมก็ต้องไปถามขอคลิปมาเลยว่าสอนอะไรเพราะเขาขึ้นรถมาแล้วเขาก็ร้องเพลงเป็นเพลงจีนเลยนะแบบชี้ชี้โชชี้ชี้โชเลยนะพะร้องอะไรทำไมเราไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปขอคลิปมาแล้วเราก็ต้องฝึกเพื่อเราจะได้ร้องกับเขาได้ค่ะเริ่มมีเรื่องเล่า
จากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเล่าว่าเขามีเพื่อนชื่อนู้นชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณครูสอนอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกไปเยอะไหมครับตั้งแต่เข้าโรงเรียนมาแล้วตอนนี้พูดเก่งขึ้นหรือมีความโตขึ้นอะไรไหมครับเยอะมากๆเลยอย่างวันนี้กวินก็มาด้วยนะคะเราก็ลุ้นเหมือนกันว่าเขาจะตื่นคนไหมจะงองแงไหมอย่างวันนี้เขาก็น่ารักเราก็ไม่ตื่นคนเราก็รู้สึกดีใจที่เขาก็เข้ากับคนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวคนใช่ไม่กลัวค่ะลูกไปโรงเรียนก็คือลูกปัดตัวได้แล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะเพราะว่าต้องมีเวลาว่างแล้วก็เริ่มจะมีเวลาว่างแล้วค่ะอย่างช่วงเช้าก็จะจัดตารางทำอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยังทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกทุกวันผมส่วนมากจะไปส่งเพราะว่าเขาจะเลิกตอนเวลาที่ผมประชุมพอดีก็อาจารย์หลักๆผมจะไปส่งอะไรเงี้ยลิต้าก็จะไปส่งด้วยแต่ละหน้าที่รับก็จะเป็นลิต้าเป็นหลักครับค่ะพอลูกเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเนาะลูกคนที่สองจะมาเลยไหมก็จริงๆแล้วพี่กรณ์ก็ไม่เคยกดดันนะเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติว่าแบบถ้ามาก็มานะแต่ถ้ามันไม่มาจริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็เขาก็ไม่เคยกดดันอะไรเราเลยไม่กดดันแต่ก็ลุ้นอยู่เล็กๆปาก็อยากให้เขามีพี่น้องอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าการต้องแบบแบ่งปันอะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วจริงๆตัวโควิดเองเขาเคยมีพูดถึงเรื่องนี้ไหมคะว่าอยากมีน้องเาพูดเลยเมื่อกี้ตอนพี่ปูถามว่าอยากมีน้องไหมเขาบอกอยากมีเขาตะโกนออกมาเลยค่ะเมื่อกี้ค่ะแล้วเขาก็แบบบอกว่าอยากมีผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วเขาบอกผู้หญิงแล้วผู้ชายคือเอาสองคนเลยใช่เมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งพี่ปูเพิ่งถามเมื่อกี้เลยคือลิต้าเองก็คือปล่อยเป็นธรรมชาติไม่ได้หรอก็คือตอนนี้เราก็ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก็ถ้าจะมีก็มีแต่ถ้าจะไม่มีก็ไม่มีก็ยังไม่ได้แบบว่าจะต้องอะไรยังไงแต่ยังไม่มาใช่ค่ะแต่งานบันเทิงก็ยังไม่ใจอ่อนที่จะกลับไปเพราะว่ามีเวลาว่างก็คิดถึงมากเลยนะคะก็เริ่มมีเวลาว่างเราก็คิดถึงเหมือนกันนะคะก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรก็คิดถึงเหมือนกันค่ะก็ยังไม่หายไปอย่างวันนี้ก็ได้เจอหน้าพี่ๆก็ยังมีผลงานอยู่ในโฆษณาบ้างในแอดอะไรต่างๆบ้างก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าละครอาจจะยังไม่ได้รับค่ะอีกนานไม่บ้างแพทไม่อีกนานไหมคะถามคุณสามีว่ายังไงคะจริงๆแล้วแต่หมดเลยคือจริงๆก็บอกทางลิต้าเหมือนกันว่าคือละครก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นมีบทที่ถูกใจหรือว่ารู้สึกบทอะไรที่มันชาเลนจิ้งก็ไม่ติดอะไรเงี้ยครับเพราะละครนี้ก็ถ่ายสั้นลงเยอะเนาะไม่ได้ถ่ายเป็นปีเหมือนสมัยก่อนใช่แต่มันอาจจะมีข้อจำกัดเยอะขึ้นไหมคะด้วยความที่เป็นแม่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลารับยังไงใช่เราก็อาจจะแบบมีความคอนเซิร์นในตัวลิต้านิดหน่อยบางทีว่าเอ๊ะแล้วลูกเราจะมีเวลาดูแลลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้นิดนึงอะค่ะที่ยังติดใจอยู่เพราะเขาก็ยังเด็กก็ยังมีความกังวลตรงด้านนี้ว่ากังวลเรื่องลูกใช่ว่าเราจะบริหารจัดการเวลายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรเขาแฮปปี้เราไม่ติดครับหรือว่ารอให้มีคนที่สองก่อนแล้วก็อย่าค่อยดีกว่าไหมคะให้โตไปเลยทีเดียวแล้วก็ใช่พี่ลิต้ากลับไปรับงานในวงการบันเทิงก็จริงๆแล้วแต่ดวงเลยเพราะคนที่สองก็ยังไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ว่าพี่กรณ์ก็ลุ้นอยู่ใช่ไหมนะตอนนี้ก็เล็กออนไหมครับมีออนไหมออนบ้างครับอันนี้ออนออกสื่อเลยนะครับไม่ถึงเลยจะได้มาเร็วออนประมาณพิมิกเมื่อกี้คือจริงๆก็คุยกันตั้งแต่ก่อนมีลูกตั้งแต่แต่งงานว่าสุดท้ายถ้าวันหนึ่งมีลูกแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ลืมความแบบว่าตอนความสองคนความเป็นแฟนกันเพราะนานๆทีเราก็จะมีเหมือนทริปที่เราไปกันแค่สองคนก็จะมีโครงการฝากลูกไปกับคุณปู่นะครับก็เหมือนไปฮันนีมูนกันสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือสุดท้ายผมว่าเรื่องของหน้าที่พ่อแม่ก็อย่างนึงหน้าที่สามีภรรยาก็ต้องไม่ลืมด้วยอะไรเงี้ยครับต้องหมั่นเติมเต็มตลอดเวลาไม่ให้มันรู้สึกแบบว่าจืดชืดหรือว่าละเลยกันไปผมว่าคนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องเหมือนแบบมีการแบบว่า refresh นานๆทีเนาะมันจะได้แบบว่าแบบว่าปรับจูนกันให้ทุกอย่างมันราบรื่นอะไรเงี้ยครับใช่มีแบบเพิ่มเตือนนะคะว่าเคยลืมไปแล้วนะมีแบบว่าสนใจลูกอะไรช่วงแรกๆก็มีบ้างแต่ว่าก็ต่างคนต่างเหอเข้าใจได้ครับใช่ครับก็พยายามดูแลเนี่ยค่ะก็ทำหน้าที่คุณแม่ด้วยก็ต้องอย่าลืมทำหน้าที่ภรรยาด้วยนะคะก็ดูแลสามีอย่างดีใช่ไหมคะดีมากครับให้เป็นมิตรกันตรงนี้โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเปมเขาชอบมาแบบเปิดพุงเบนแล้วก็มาชอบเอาหูมาแน่แล้วบอกแม่ในนี้มีน้องใช่ไหมเบนบอกไม่มีลูกมีแต่ไขมันแม่นี่แหละมีน้องไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยพอแล้ว
ับเป็นน้องคนสุดท้องเหรออะไรเงี้ยก็บอกหนูอยากมีน้องอีกคนนึงแม่เลยบอกไปปรึกษาพ่อก่อนขนาดนี้เราไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นนะลูกอะไรเงี้ยสามคนก็หนักแล้วหนักนะแต่จริงๆก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดมันมีอะไรแบบโชคดีขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะธุรกิจหรืออะไรก็ตามไข่ยังเหลือ1ฟองเป็นผู้ชายแต่ใส่ในหนูยังไหวเหรอเธอยังอยากได้เหรออ่ะแล้วเธอไม่อยากได้เหรอให้กูกินแกบใช่ไหมเนี่ยไม่อยากมีลูกเยอะๆไงไม่ก็ใช่เคยบอกว่าสองชายสองคือจริงๆอ่ะถ้ารวยมากเลยจะมีเยอะๆแล้วเซ็งไหมล่ะไข่เก็บไว้แล้วด้วยไม่ได้ปฏิบัติอีกแล้วก็ใช้เงินกับชีวิตจริงมันก็แตกต่างกันเออมันใช้เงินเยอะแต่จริงๆคือการที่เราให้การที่มีลูกเยอะมันมีความสุขจริงๆมันคือการเติมเต็มในทุกอนูเลยแต่ว่าโอ้โหแต่ว่ามันก็เหนื่อยจริงนะกับการที่เราต้องเลี้ยงคนคนนึงขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตมันก็เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ยังเด็กยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่จะโตยิ่งยังไม่เหนื่อยอีกอ่ะแต่คนละอย่างแต่เพื่อนไข่บอกว่าถ้าจะมีคนที่4จะต้องปฏิบัติการเองเหรอคะพี่มิ้งยังไงเห็นประกาศแล้วจะปฏิบัติการเองอาจจะต้องมีการกี้คะกี้ต้องแสดงออกขนาดนั้นอาจจะต้องมีการโทรหาหมอว่าเดี๋ยวใส่ไปก่อนแต่เดี๋ยวให้หมอกระซิบเบนว่ามิกต้องปฏิบัติด้วยอะไรอย่างนี้แล้วใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนาทีที่พี่เบนบอกว่าอยากมีอีกนี่ใจชื้นเลยไหมคะใจชื้นใจชื้นแต่พอมานั่งคิดเอง2คนแรกปฏิบัติเองก็ได้เป็นผู้หญิงไงแล้วเปรมอยากได้น้องชายตอนนี้มันต้องเป็นแกมโกงแล้วว่าทำยังไงให้เราก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยซึ่งเรามีสูตรซึ่งเรามีสูตรใช่ก็จะต้องไปกระบวนการปฏิบัติเองไปด้วยในนั้นในขั้นตอนนั้นต้องด้วยแอบแฝงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติของตัวเองแบบแอบแฝงทั้งๆที่ไข่มีอยู่แล้วเธออยากมีลูกหรือเธออยากมีซัมติงกับอยากมีซัมติงกับเขาปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลก่อนมันเกิดยังไงขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวไม่ใช่มิกปรึกษาหนูแหละต้องไปปรึกษาแล้วว่าเราเก่งโกศิลป์บอกว่าจะยกเราเป็นครูเขาเป็นครูเรื่องไรมันมีสูตรเด็ดสูตรยังไงสูตรเด็ดคือที่ผู้หลักผู้ใหญ่เคยให้ผมมาแล้วผมจำมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สอนน้องๆทุกคนที่อยากจะมีลูกผู้ชายว่าก็คือซ้าย5ขวา7ตรง11เสย2แต่เราได้ลูกผู้หญิงมา2อ่ะแต่ทำอย่างนั้นอ่ะได้ลูกสาวมา2หรือต้องสลับสูตรพูดไปทั้งไหนมันอาจจะไม่ครบสูตรจริงๆเขาบอกว่าถ้าเขาได้เขาจะเอาผ้า7-4-7-2ประมาณนั้นเอออะไรได้ทำไหมฮะทำไหมไม่รู้อ่ะตอนนั้นเหรอมันเป็นอารมณ์เนาะถือว่าฟุกก็ก้มหน้าก้มตาไปไม่ยั้งแล้วตอนนั้นอ่ะแต่โกศิลป์เขายึดเอาไปใช้จริงๆโกศิลป์เอาไปใช้จริงๆเขาจดเลยแล้วโทรมาถามซ้ำด้วยพ่อ7-5-5อะไรไม่ใช่ซ้าย5ขวา7อันนี้ต้องมานั่งบอกใหม่แล้วอะไรนั้นจะเอาผ้าอะไรมาผูกผ้า3-4ผ้า3-4มาผูกเลยได้จริงๆอ่ะถ้าได้จริงนี่ดีไม่ไปสอนมันนะเพราะว่ามีคล้ายๆกับซินแสคนนึงบอกถ้าอยากได้ลูกชายอ่ะให้ห้อยขวานเดี๋ยวมันทำตามให้ห้อยขวานเราก็บอกผมไม่กล้าครับเดี๋ยวมันบาดจริงๆจริงๆทำไมคุณแม่ถึงไม่ใจอ่อนให้คุณพ่ออะไรนี่เดี๋ยวนะเราสามารถพูดได้ขนาดนี้เลยเหรอลูกนอนเอออันนี้เป็นคำถามที่ดีไม่ว่างเพราะว่าใช่เวลานอนลูกนอน3คนทั้งนี้ไม่ได้มันไม่สะดวกหลับแล้วก็ยกออกเลยแม่ยกไม่ได้เลยเขามีลูกนะมีลูกประสบการณ์ตรงขยับแล้วมันรู้ตัวเราขยับแล้วมันคือถ้าคนเรามันตั้งใจอ่ะมันทำได้ใช่ไหมกี้ถ้าคนเรามาตั้งใจอ่ะบ้านใหม่มีลูกมีห้องลูกแล้วมีห้องลูกแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อไปนี้คงต้องมีการล็อกประตูเกิดขึ้นเขาก็รอไปอะไรเราเกี้ยกล่อมผ่านสื่อไหมฮะเฮ้ยอย่าใช้คำว่าเกี้ยกล่อมใช้คำว่ากราบขอร้องคือพี่มีอยากมีจริงๆใช่ไหมฮะอยากมีจริงใช่ไหมอยากมีสามีมากกว่าไม่ได้อยากมีแต่ลูกก็จริงๆก็ลึกๆก็อยากจะมีแต่ก็อย่างที่เบ้นบอกว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันแบบมันบั้นคงกว่านี้สำหรับการงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่น่าจะเป็นไปได้สูงแต่ที่คือคำถามว่าหนูยังอุ้มท้องได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่านี่ผ่าคลอด3ครั้งไงงั้นก็ไม่เอาไม่อยากมีเมียน้อยอุ้ยยังไงยาซื้อตุ๊กตายางหน้าแบบนี้ให้หน้าแบบนี้เดี๋ยวจะหุ้ยทำไมใจร้ายปะเนี่ยให้ตุ๊กตายางหน้าเหมือนเขาจะบ้าเหรอเอาหน้านี้เลยนะโอ้ใจร้ายมากตื่นเต้นก่อนเลยเพราะว่าสู่ว่าครั้งเนี้ยเกมิวสู่ว่าคุยกันว่าเอ้ยทำไมวันนี้มันตื่นเต้นกว่าทุกครั้งใช่ไหมเพราะว่าครั้งนี้ทำไมมันตื่นเต้นกว่าทุกครั้งผมรู้สึกว่าเก
ิ่งที่เราเตรียมมามันทำให้เราแบบอยากที่จะโชว์ให้แฟนๆได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเต็มที่กับมันมากมันก็อาจจะทำให้เราแบบตื่นเต้นขึ้นมาได้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบว่าเป็นแฟนมีตที่ครั้งที่สองปะถ้าไม่ใช่เป็น virtual live ครั้งแรกที่ของของเอิร์ธมิกอันนี้คือครั้งที่สองอ๋อมันก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้เป็นเหมือนแบบมันเป็นวันของแฟนคลับเป็นน้อมเราวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเจอกันแบบตัวต่อตัวเป็นครั้งแรกมันก็มีความกดดันแล้วก็ตื่นเต้นจริงเป็นครั้งแรกที่มือเย็นตั้งแต่ตอนมารันครูแล้วก็ยังมือเย็นอยู่ตอนนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการแสดงวันนี้ครับใช่แล้วก็ที่สำคัญครับที่สำคัญมันเป็น JMTV Fan Day in Bangkok ครั้งแรกด้วยแล้วก็วันแรกใช่ก็ยิ่งตื่นเต้นเลยว่าเป็นตัวเปิดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออต้องทำให้มันดีแล้วแหละอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นแบบโปรดมาเที่ยวที่เมืองครั้งแรกครับจริงเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราตั้งใจจริงๆว่าจะเป็นเรื่องของร้องเพลงแล้วก็เต้นแล้วก็โชว์อย่างเงี้ยซึ่งเรามีการคิดว่าจะเอาเพลงอะไรมาโชว์ให้แฟนคลับได้เห็นดีอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ซ้อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทำให้เราเฮ้ยมันจะดีไหมแฟนคลับจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เราก็พยายามทำให้โชว์ของเรามันกลมที่สุดให้มันมีทุกรสชาติที่มันจะสามารถทำได้ว่าจะเป็นซึ้งสนุกดราม่าโรแมนติกอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับใช่ครับเดี๋ยวจำเราเต้นอะไรยากกว่ากันคะอะไรฮะร้องเพลงกับเต้นอะไรยากกว่ากันน่าจะเต้นแหละจริงเพราะว่าเราคนเราก็จะมีคนที่จับจังหวะแม่นเช่นพี่เอิร์ธแล้วคนจับจังหวะไม่ได้อย่างผมเออก็เลยแบบมีความแต่เราก็ตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเต็มที่เพื่อจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูวันนี้ครับครับโอ้โหโอ้โหก็คือหมดเวลาซ้อมก็ขอซ้อมต่อใช่ใครว่างกับมิกมาซ้อมต่อเอิร์ธมาซ้อมต่อเพราะว่าเราอยากให้มันเป๊ะที่สุดแล้วก็อยากให้มันพร้อมที่สุดนะครับใช่ตอนนี้พร้อมแต่ถ้าก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผิดก็ไม่อย่าว่ากันจอยใช่ครับโอ้ต้องรอดูจัดเต็มแน่นอนจริงๆเพราะว่านั่นแหละสิ่งที่ตื่นเต้นคือเป็นสิ่งที่เอิร์ธไม่เคยทำแต่มิกอาจจะเคยทำแล้วแล้วก็มีบางมุมที่มิกรู้สึกว่าอันนี้ผมไม่เคยทำในที่ไหนมิกก็ทุกคนอาจจะเห็นในมุมมองอีกอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นบางโชว์ที่เรายังไม่เคยโชว์ที่ใช่แล้วก็เป็นหลายๆโชว์ที่ผมคิดว่าคนน่าจะดูและเอนจอยกับมันไม่ว่าจะเป็นของทั้งโชว์ของมิกเองแล้วก็โชว์ของเอิร์ธเองครับครับผมอุ้ยต้องรอดูไม่รู้แต่คนเป็นได้ช่วยกันคิดโชว์ไหมทั้งคนมีส่วนร่วมในการคิดโชว์จริงๆอ่ะทุกเพลงทุกโชว์อะไรเงี้ยเราอ่ะได้ช่วยกันอยู่แล้วเราได้ช่วยกันเลือกเพลงแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นธีมของแฟนมีตในครั้งนี้อะไรเงี้ยฮะมันจะพลังกายเท่าไหร่เคยแกเราพูดได้เกินนิดนึงพี่เอิร์ธมาอุ้ยถ้าเราพูดเบ้อไปก็จะเอาเป็นว่าเราทั้งสองคนเนี่ยตั้งใจมากแล้วก็โชว์ในวันนี้มันผมว่าถ้าใครได้ดูมันจะเห็นว่ามันมีทุกเขาเรียกว่าทุกรสทุกรสชาติจริงๆเลยครับผมแอบเห็นได้ที่เป็นไทยมีต่างชาติเยอะมากเป็นไทยจีนทุกอย่างเลยครับเป็นยังไงบ้างคะเขาเดินทางเขาดูคนคนนี้โอ้ซึ้งมากเพราะว่าทั้งอ่ะค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางค่าที่พักอันนี้คือต้องยอมใจเขาจริงที่เขาแบบรักเราขนาดไหนถึงได้บินมาถึงประเทศไทยอะไรเงี้ยใช่ใช่รวมถึงคนไทยด้วยนะที่แบบจังหวัดหรือว่าคนที่อยู่กรุงเทพนั่งรถเมล์มานั่งรถสองแถวมาอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้โหเพราะฉะนั้นเราแบบรู้สึกว่าเราจะมาอ่อนปวดเปียกไม่ได้ไงเราต้องเต็มที่ใช่เจอเลยเจอแน่จริงกังวลอะไรอยู่ไหมคะเหงื่อออกดูแต่วันนี้ออกดูวันนี้มันกดดันจริงมันมีความรู้สึกหลายๆความรู้สึกแบบวันนี้มันตื่นเต้นมากๆแล้วก็นั่นแหละมีแบบว่าผัดกันใครจำสคริปต์ใครจำบ็อกกี้ไหมมันต้องมีลุ้นแน่นอนอุ้ยถ้าเป็นไปได้เราจะหลุดให้น้อยที่สุดนี้ดีกว่าจะถามว่าคุณที่ก็หลุดไหมหลุดแต่ว่าไปต่อครับต้องมีแชร์กับผู้อื่นๆไหมคะที่เขาจะต้องตามเรามาอะไรเงี้ยหรือว่านี่ไงนี่แหละมันคือความกดดันแล้วก็ความตื่นเต้นของเรารู้สึกว่ามันเป็นความหวังของหมู่บ้านเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นตัวเปิดเป็นคู่แรกเราก็เลยยิ่งต้องทำให้มันดีที่สุดแล้วก็
ความผิดพลาดให้มันน้อยที่สุดแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเอนจอยกับแฟนคลับให้ได้มากที่สุดใช่ครับผู้อื่นเขามีส่งกำลังใจอะไรมาให้เราก่อนไหมมีมีเขาไม่ทับผมเขาไม่ทับผมเขาเราว่าเขาก็คือแบบว่าเออแบบสู้ๆนะอะไรให้กำลังใจให้กำลังใจแต่วันนี้เฟิร์สเขาตังมาด้วยเออใช่เขาแอบมาดูโชว์ก่อนหรือเปล่าเขาบอกเขาแบบไม่กล้าดูแล้วเขาต้องดูวันนี้วันคนเดียวเลยใช่ซึ่งก็เหมือนกันพรุ่งนี้เออมีก็ไปดูเฟิร์สเขาตังเหมือนกันแล้วก็จะดูคู่ๆต่อไปเหมือนกันครับเราไม่ขิงก่อนไม่กล้าขิงนะสินี่ไงล็อก normal normal ไม่ normal ดีกว่าได้ข่าวว่าชงแต่ละคู่คือไม่มีใครยอมให้ใครรู้เลยว่าใครจะโชว์อะไรตอนที่ลิตไลน์ไม่มีเลยไม่มีว่าคือไม่รู้ว่าแบบของใครโชว์ของใครเพราะเกือบไม่รู้แล้วครับเออก็ตอนแรกอ่ะเราอ่ะก็อยากจะไปดูคู่ของเขาอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเออเราคุยกันว่าเอ้ยถ้าเราไปดูคู่ของเขามันจะเกิดเป็นการเปรียบเทียบเออแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราทำของเราให้ดีที่สุดก่อนละกันอะไรเงี้ยค่อยไปดูคู่คนอื่นเวลาตอนซ้อมอะนะอย่างเงี้ยใช่มีอะไรจะพูดขิงเขาไปก่อนเลยนะไม่เปิดแล้วนะขอเป็นให้กำลังใจดีกว่าเนาะเออก็สู้นะครับทุกคนสู้ๆนะครับใช่เดี๋ยวพี่จะสู้วันนี้พี่จะสู้เต็มที่ครับแม้ว่าเหงื่อจะออกมือขนาดไหนพี่ก็จะร้องเพลงให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เต้นให้ได้พร้อมที่สุดครับโอเคเลยเดี๋ยวถึงตามน้องพี่จะคอยดูอยู่ไม่ห่างเลยครับหายใจก่อนแม่คือว่าจริงเราคือคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดคือคนที่ซ้อมก็ซ้อมด้วยการทำทุกอย่างด้วยกันผมว่าสุดท้ายแล้วเราก็คือคนที่ส่งกำลังใจให้กันตลอดไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าวันนี้จะโชว์ยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้พี่เอิร์ธแล้วผมมั่นใจว่าพี่เอิร์ธก็จะเป็นกำลังใจให้ผมใช่ไหมบอกเลยว่าแฟนมีครั้งนี้มาทำรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ทำให้เอิร์ธบิ๊กอะทะเลาะกันน้อยลงถ้าจะไม่ทะเลาะเลยไม่ทะเลาะเลยจริงๆแกก็ออฟฟิเชียลเกินเพราะว่าปกติอ่ะใช่ปกติที่ผ่านมาคือไม่แบบเรื่องบล็อกกิ้งเรื่องเพลงเรื่องเต้นอะไรเงี้ยเฮ้ยมีเอาเนี้ยนี้เฮ้ยเอิร์ธเอาอันนี้สิบอกไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยจะเถียงกันตลอดแต่ว่าแต่มีครั้งนี้คือเราร่วมแรงร่วมใจใจสมรรถชั้นรังสีใช่ไม่ทะเลาะไม่เลิกอะไรเลยหรือว่ามีเลยไม่มีเลยเรื่องเพลงอ่ะทุกคนแบบเอิร์ธกับมิคคือเห็นตรงตามกันหมดใช่แบบว่าไม่มีแบบคอนฟลิกต์เรื่องเพลงเรื่องอะไรเลยใช่แต่ว่าแนวเพลงที่เลือกมาคือตรงกันเลยอ่ะตรงกันตรงนี้ตรงมากใช่ครับเป็นแนวเพลงสมณฉันท์กันสมณฉันท์อยากจุดพลุอ่ะพูดเออบอกแบบเป็นครั้งแรกที่แบบเออเราลงล็อกกันจริงๆใช่ทั้งเรื่องเพลงเรื่องท่าเต้นแล้วก็เรื่องบ็อกกิ้งเนี่ยทุกคนแบบช่วยกันปกติแล้วแบบเอ้ยผิดเอ้ยเอิร์ธผิดเอ้ยมิกผิดอะไรเงี้ยจะโทษไปโทษมาแต่ครั้งนี้คืออ่ะไม่เป็นไรกูก็ผิดเหมือนกันค่ะเออผิดจังครับเราเน้นพัดอะไรมีเซ็กซี่มั้ยเซ็กซี่มั้ยน่ารักเป็นมั้ยอ่ะอย่างที่มิกบอกครบรถวันนี้มีครบอย่างที่ทุกคนแบบว่าไอ้อยากเห็นเนี้ยใช่ครับรอว่ารอบนี้ครบจริงๆครับเคยเห็นพี่เอิร์ธเซ็กซี่แล้วเราจะเห็นมิกเซ็กซี่แบบใส่น้ำโปรยลงมาเดี๋ยวนะอันนั้นต้องคอนเสิร์ตป้าใส่น้ำเอาสเกลน่าจะใหญ่กว่าดีป้าแต่มีเซ็กซี่แน่นอนอ่าครับผมอินเนอร์เซ็กซี่หรือมิกเซ็กซี่ผมอินเนอร์เซ็กซี่ถ้าเต้นค่อยว่ากันเนาะเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เป็นกี่เม็ดดีสำหรับคู่เราเออโอ้โหผมนะเม็ดเดียวแต่เป็นพริกใช่เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดเออก็ว่าไปเรื่อยเดี๋ยวคนรอดูแล้วนะว่าเผ็ดยังไงเอออ่ะคาดหวังนะบอกก่อนอุ๊ยเบาไม่ได้ขิงคู่อื่นขิงกันเองนี่แหละถ้าเธอสวยเธอก็สวยกว่าจริงขึ้นแฟนมีหรือขึ้นอะไรแบบนี้มาเยอะแล้วมันยังตื่นเต้นนักเหมือนโอ้ยผมว่ายิ่งทุกครั้งที่เราได้ทำอะไรแบบนี้มากขึ้นอ่ะมันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่ากดแอบกดดันตัวเองยอมรับเลยว่าแอบกดดันตัวเองมันเหมือนเราต้องสร้างมาตรฐานที่มันดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้ก็มันเป็นครั้งแรกของเราเลยมั้งที่มันเป็นสดๆแบบสองคนใช่สองคนสองคนเรากับพี่เอิร์ธต้องเป็นคนที่โฮการโชว์ครั้งนี้แบบสองคนจริงๆผมว่ามันเป็นการที่เราต้องใช้ใจและก็ใจแบบสู้ด้วยกันมากๆเรื่องแล้วค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมไหมตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผม
โอ้ผมอยู่ในวงการมาเกือบ7ปีแล้วอะใช่ผมขึ้นเวทีมาหลายเวทีแล้วแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าถามตัวเองตลอดว่าทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนี้เหงื่อออกมือแบบใจสั่นอย่างเงี้ยเวลาแบบขึ้นเวทีอย่างเงี้ยคำตอบก็คือเราตั้งใจแล้วก็มีความกดดันเพราะว่าเป็นคู่เปิดด้วยจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าทำให้ดีสุดละกันทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยครับไม่กดดันตัวเองอยากบอกอะไรกับแฟนไทยกับอินเตอร์แฟนที่มาดูกับเราไหมโปรดมาเยี่ยมที่เมืองไทยของฉันฮะจะบอกแล้วit's being list no okay อะไรแกจะพูดได้จะเชื่อ thank you ก็ไม่ได้ขายขำแต่ละอยู่ในสายเลือดครับไม่ได้ขายหลอดไม่ตลกด้วยอันแน่ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตเอิร์ธมิกนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเชียร์คุณอื่นด้วยนะผมใช่มีวันที่22คือวันนี้1ทุ่มของ Earth Meet นะครับก็23แล้วก็24ครับผมใช่ถ้าเกิดใครยังไม่มีบัตรเราก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วก็เรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่แล้วนะใครที่แบบเราไม่สามารถมาดูได้ก็ดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับใช่แล้วครับตอนนี้มิกมีออนแอร์อยู่จบแล้วจบแล้วครับผมเพิ่งจบไปจังเกิลครับผมแล้วถามว่าจะมีอะไรเร็วๆนี้ไหมก็บอกไม่ได้อยู่ดีก็ต้องรอติดตามใช่แต่มีแน่นอนใช่ไหมแต่มันได้ไปได้ไหมแอบไปเป็นท่าทางได้ไหมแบบแฟนๆจะได้รอดูอ่ะเอิร์ธไปสิแกก็ยากเลยยากเลยทีนี้ครับมีไหมอ่ะมีเราติดตามแล้วกันติดตามเนี่ยแกกดดันเราตลอดเลยเอาคอนเสิร์ตก่อนได้ไหมเออคอนเสิร์ตก่อนได้ไหมใช่เดี๋ยวจะมีแฟนเฟสที่ญี่ปุ่นใช่เมืองอะไรครับมิกโยโกฮาม่าโยโกฮาม่าครับผมซึ่งจะไปโอ้โหกันหลายคนมากหลายท่านมากหลากหลายล้านเลยเหรอ18ท่าน18คน oh. คนกันไปทั้งบริษัท เยอะจริงๆครับก็ฝากติดตามด้วยนะผมแฟนเฟซที่ญี่ปุ่นครับใช่แล้วแล้วก็อ๋ออันนู้นยังเลยแต่ว่ายังเลยเรามียังเอาขอแบบแก้ทีละปอกต้องใส่คำว่าแก้นะก็เอาทีละปอกก่อนใช่ก็เดี๋ยวเราจะมีแฟนเฟซวันที่9ตุลานะครับถ้าเกิดใครสนใจเนาะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็มาดูพวกเราด้วยนะครับก็อยากเจอทุกคนนะครับเชิญชวนนะครับที่โยโกฮาม่านะครับที่ญี่ปุ่นและในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Bright Tanning and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานะคะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึงสะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาวเวอร์1ขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุงจัดส่งฟรีนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร086-322-5113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งใน Shopee และ Lazada เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพอแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดๆทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ